สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับว่าโดยปกติแล้ว1เดือนเนี่ยเราหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุดนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นสำหรับหนุ่ยมันก็จะเป็นชีวิตในโตเกียวในช่วงนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่หนุ่ยไปเจอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคนในประเทศไทยนะครับก็เลยอาจจะมาอะแดปต์กันนิดนึงนะครับในส่วนของที่ไทยเนี่ยก็จะมีหลายคนบอกว่าหมดไปกับค่าอาหารมากที่สุดใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็จะมีภาระอื่นๆนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรค่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีส่วนนะครับหรือว่าการจ่ายพวกค่าที่พักต่างๆนะครับสำหรับหนุ่ยเองนะครับการอยู่ในโตเกียวเนี่ยในฐานะที่เป็นนักศึกษาคนนึงนะครับจากเงินที่ได้รับมาเนี่ยก็จ่ายค่าอะไรเยอะที่สุดก็คือจ่ายค่าที่พักนี่แหละนะครับที่จะเป็นส่วนที่คิดว่าน่าจะเยอะที่สุดละนะครับซึ่งค่าที่พักเนี่ยก็จะตกอย่างของที่นี่นะครับก็คือ 50,000 เยนต่อเดือน 51,000 เยนต่อเดือนก็ตกประมาณ 15,000 บาทของที่ไทยเรานะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนในส่วนที่รองลงมานะน่าจะเป็นในส่วนของค่ากินอยู่โดยทั่วไปนะครับค่ากินค่าอาหารอะไรพวกนี้ซึ่งค่าอาหารเนี่ยมันก็จะของหนุ่ยมันทำอาหารกินเองด้วยนะครับก็จะอยู่ราวๆช่วง 30,000 ถึง 40,000 เยนต่อเดือนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยค่ากินอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับในส่วนของค่าที่พักแต่ในบางจังหวะในบางโอกาสก็อาจจะทำให้ค่าอาหารเนี่ยแพงขึ้นมากว่าค่าที่พักได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างในบางเคสนะที่หนุ่ยได้ยินมาจากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำอาหารกินเองนะหรือว่าอาจจะมีการสั่งบริการ delivery ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก Uber Eats ที่ญี่ปุ่นเขามักจะใช้ Uber Eats กันเนาะดังนั้นแล้วเนี่ย Uber Eats เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงนะมันไม่ได้แพงเฉพาะเรื่องของค่าส่งแต่ว่ามันน่าจะมีการเก็บค่าอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับจากข้างในนั้นนะคือคนที่ภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารที่เขาทำเนี่ยเขาก็คงอาจจะต้องจ่ายอะไรบางส่วนให้กับทาง Uber Eats ดังนั้นเวลานั้นเขาก็จะต้องคิดค่าบริการให้กับลูกค้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับค่าอาหารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะจากที่เราจะไปซื้อที่ร้านประมาณสัก900เยนพอมาขายจริงๆอาจจะเพิ่มเป็น 1,300 เยนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าหากว่าใครสั่งเป็นประจำแน่นอนว่าหมดเงินไปมากกว่าค่าเช่าบ้านแน่นอนนะครับบางครั้งถ้าคนสั่ง Uber Eats ตลอดทั้งเดือนเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปถึง 7-80,000 เยนก็เป็นได้นะครับทุกคนดังนั้นแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับนอกจากนี้อาจจะมีค่าอื่นๆอย่างเช่นช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีว่าเราจะซื้ออะไรในช่วงนั้นใช่ไหมครับบางทีเราซื้อของเข้าบ้านซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆในญี่ปุ่นก็ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมันถูกกว่าที่ประเทศไทยเราไหมหนุ่ยก็คิดว่ามันไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ประเทศไทยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปก็ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครแบบเป็นพวกเป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยก็อาจจะหมดเงินไปกับการสั่งของผ่านทางพวก Amazon หรือว่าทาง Rakuten อะไรงี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของค่าเดินทางค่าเดินทางอันนี้มันก็ที่ไทยค่อนข้างที่จะมีค่าเดินทางอยู่พอสมควรใช่ไหมครับค่าน้ำมันค่าทางด่วนหรือว่าบางครั้งอาจจะมีค่ารถไฟฟ้ารถสาธารณะอะไรต่างๆที่อาจจะต้องต่อหลายต่อด้วยหรือคิดว่ารถไฟฟ้าที่ไทยก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าครองชีพของบ้านเรานะครับแต่ว่าในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็หนูคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากนะครับอยู่ในราคา average นะครับอยู่ในราคา average สิ่งเหล่านี้หนูเคยคุยกับอาจารย์ที่ไต้หวันเหมือนอาจารย์ที่ไต้หวันเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะถูกได้มากกว่านี้อันที่จริงแล้วนะครับเพราะว่ารถไฟในญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นก็ประมาณนั้นครับนอกจากนี้มีค่าอะไรอีกบ้างทุกคนที่คิดว่าน่าจะเป็นหลักๆนะครับจากที่หนูดูแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการกินซะเป็นส่วนใหญ่ค่ากินค่าที่พักนะครับค่าที่พักอาจจะคิดรวมไปกับค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆด้วยเลยนะครับก็
น่าจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ดีสมมุติว่าคนที่ไปอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นพื้นที่ที่อาจจะไกลจากตัวเมืองหน่อยอยู่บริเวณชานเมืองค่าที่พักเนี่ยอาจจะถูกดรอปลงไปมากๆนะครับอาจจะแบบเหลือสัก30,000กว่าเยนอะไรงี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าอาหารเนี่ยหนุ่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันมากขนาดนั้นบางคนอาจจะมีค่าอาหารถึงแม้จะทำอาหารกินเองแต่ว่าก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรากินด้วยความอุดมสมบูรณ์กินได้เต็มที่อย่างเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมีความเกินมาจากค่าเช่าที่พักก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยู่ในเมืองย่านโตเกียวเนี่ยคิดว่าก็คงไม่หลุดพ้นไปจากเรื่องบ้านนี่แหละนะครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอยากให้หนูพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ